ค่ะสำหรับตัวที่ยัดไส้กรอกนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ราคา320นะคะตัวกระบอกก็จะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็หัวท้ายก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็นี่ค่ะการใช้งานก็แบบนี้ค่ะดึงขึ้นดึงลงได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีกลวยให้3อันนะคะขนาดต่างกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะขนาดนะคะยัดได้ทุกขนาดนะคะนี่นะเปลี่ยนหัวได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะก็เปิดฝาข้างนอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวยางเป็นแหวนให้1อันนะคะเราก็ใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะหมุนเข้าไปกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาหมูไส้กรอกวุ้นเส้นของเรานะคะใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดึงอันนี้ออกมาก่อนนะคะดึงตัวนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็เอาช้อนนะคะตักหมูเส้นหรือไส้กรอกหรืออะไรที่เราทำเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวนี้ค่ะดันเข้าไปค่ะดันเลยค่ะดันแล้วก็เอาเดี๋ยวนะลืมบอกเอาไส้นะคะเอาไส้มาใส่ก่อนนะไส้นี้ต้องแช่น้ำก่อนนะคะนี้นุ่นสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะไส้นี้ต้องแช่น้ำก่อนนะแล้วก็รูดไส้เข้าไปในนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดันตัวนี้นะคะดันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยัดไส้มันก็จะยัดเข้าไปในไส้ได้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้นะนี่นะยัดไปนะคะโอเคนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะหรือแอดไลน์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะตัวนี้320บาทนะคะพร้อมกลวย3ขนาดนะคะนี่ค่ะสนใจสั่งซื้อได้นะคะนุ่นมีขายนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะแอดไลน์กันมาได้นะคะหรือสอบถามก็ได้ทางอินบ็อกซ์นะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายนะคะใช้ง่ายที่สุดเลยนะคะมาในบรรดา3อย่างนะใช้ง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าราคาแพงที่สุดนะคะก็ราคาตามคุณภาพนะคะใครสนใจแบบไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีทั้งไส้เทียมนะคะมีที่ยัดไส้กรอกนะคะแล้วก็ไส้พลาสติกก็มีนะคะไส้ก็จะมีเบอร์19 21 24 28นะคะแล้วก็32นะคะก็สนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะมีสินค้าที่อยู่ในเครื่องครัวนะคะเป็นพวกของใช้ในครัวนะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ยัดขนาดกลางนะคะเป็นปืนยัดไส้กรอกขนาดกลางนะคะก็สินค้าก็ราคา120บาทนะคะตัวนี้เทียบกับขนาดมือก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวยัดให้2ขนาดค่ะเทียบกับกรรไกรขนาดกลางนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่กลวยยัดไส้กรอกนะคะราคา70บาทนะคะนี่คือเป็น3ขนาดแล้วก็จะมีหัวให้นิดนึงนะคะแล้วก็ขนาดก็ประมาณนี้เลยค่ะกรรไกรแล้วก็ดูจากมือได้ประมาณนี้นะคะค่ะ